สวัสดีครับนโมครับนโมธนภัทรตอนนี้กำลังเล่นซีรีส์เรื่องขับไฟเดย์เลิฟบูลลี่รักให้ลายครับรับบทเป็นตุนครับน่าจะสดใสล่าเลยหล่อแต่แบบไม่ได้หล่อขนาดนั้นจะไปวีแบบหล่อน่ารักมากกว่าอย่างนี้ตอนนั้นผมไปรายการ Thailand's Got Talent ครับบังเอิญพี่แพรเขาไปเห็นในรายการแล้วเขาก็ทาบทามเข้ามาแบบอยากเป็นนักแสดงไหมแล้วตอนนั้นผมอยู่ประมาณม.6ครับกำลังขึ้นปี1พอดีแล้วผมก็อยากหางานทำช่วงมหาลัยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เลยอยากลองเป็นนักแสดงดูแล้วก็ลองแคสแล้วก็รับงานรีวิวไปเรื่อยๆจนแบบเอ้ยรู้สึกว่าเราก็ชอบงานด้านนี้เหมือนกันครับ MV ครับ MV ขอให้รู้ว่าของมารีเบิร์เนอร์ครับผมแล้วก็ MV กำลังตัดใจกับไม่พิเศษครับของบล็อกมิวสิกครับผมครับแล้วก็มีซีรีส์พี่จะตีนันเนยครับรับบทเป็นพายุแล้วก็มีซีรีส์ One Night Stand รับบทเป็นพีนัทครับรับบทเป็นตุนครับตุนจะเป็นผู้ชายที่หล่อเก่งฉลาดครับมีความทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูงครับตุนจะเป็นแฟนเก่าของไนท์ในสมัยเรียนครับพอไนท์โดนตุนบอกเลิกไปไนท์ก็ไม่กล้ามีความรักอีกครับจนไนท์ได้ไปเจอกับไอรีนครับก็ตกหลุมรักกันเรื่องราวของ2คนนี้จะเป็นหญิงรักหญิงครับแต่ความรักก็ไม่ได้ราบรื่นครับเพราะว่าแม่ของไอรีนครับบูลลี่เรื่องความรักของหญิงหญิงครับแล้วผมที่เป็นตุนก็ทำงานกับแม่ของไอรินก็โดนใช้ให้ไปทำให้รักของสองคนนี้ไม่สมหวังครับความทะเยอทะยานความขยันครับที่แบบว่าอยากประสบความสำเร็จหน้าที่การงานครับอาจจะมีความหล่อนิดนึงที่เหมือนกัน ถ้าแตกต่างกันน่าจะเป็นความแบดบอยครับผมจะไม่มีความแบดบอยเหมือนตุนจะเป็นแบบเด็กดีว่านอนสอนง่ายอะไรอย่างนี้ครับถ้าเต็ม10ผมให้9ได้เลยครับสำหรับตุนความแบดบอยตุนอยู่ที่ระดับ9เลยทำกับบ้านมาหนักพอสมควรครับเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาจะแบบว่ามีความแบดแบดมีความโตแต่คาแรคเตอร์ผมส่วนตัวจะแบบว่ามีความเด็กมากกว่าตุนครับทำกับบ้านหนักพยายามจำบทให้แม่นครับก่อนเข้าซีนครับน่าจะเป็นเลิฟซีนครับขับไฟเดย์เขาไม่ได้มีเวิร์กช็อปเราไม่ได้เจอนักแสดงก่อนเนี่ยแล้วก็วันแรกที่เริ่มถ่ายก็คือเป็นเลิฟซีนเลยเราต้องเจอกับนักแสดงก่อนปุ๊บแล้วก็เข้าเลิฟซีนเลยแทบไม่มีการแบบว่าทำความรู้จักกันมากพอแบบไม่ได้มีการแบบแต่เนื้อต้องตัวกันก่อนเลยเข้าซีนก็คือเป็นเลิฟซีนเลยครับเป็นซีนจูก็รู้สึกว่ายากเป็นพิเศษเพราะไม่ได้เตรียมใจมามากขนาดนั้นครับโชคดีที่พี่เขามีความโปรเขาแสดงมาหลายเรื่องเขาก็สอนเราหลายพฤติกรรมนะตอนนั้นเลยแบบว่าเข้าเลิฟซีนก็กอดกันก่อนหลายพฤติกรรมว่าแบบมันคือการแสดงนะไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เขาแบบว่าระดับประเทศความเกรงก็แทบไม่มีครับเพราะพี่ๆเขามีความแบบเขาเก่งด้วยครับแล้วเขาไม่ค่อยถือตัวครับในความดังของเขาแล้วเขาก็เวลาเข้าหน้าเซตเขาก็คอยบอกว่าเราต่อบทกันไหมเราต่อบทกันไหมเราต่อบทกันไหมเขาไม่ค่อยถือตัวครับเลยไม่ค่อยเก่งด้วยผมประทับใจทั้งสองคนเลยครับมีพี่อิงฟ้าก่อนครับพี่อิงฟ้าเขาตอนเข้าซีนดราม่าครับผมเห็นเขาสามารถบิ้วอารมณ์ตัวเองได้เร็วมากแบบนิดเดียวก็คือสามารถร้องไห้ได้เลยแบบโอ้เขาเก่งมากเลยในการสามารถบิ้วให้ตัวเองแบบร้องไห้ได้พี่ชาร์ลอตขยันมากเลยครับแบบอยู่นอกซีนเขาดูแบบเล่นๆแต่พอเข้าซีนจริงปุ๊บก็ดึงอารมณ์ออกมาได้เปลี่ยนพึบพับพึบพับเขาเก่งมากเลยครับ2คนมีวง X1 ครับมันจะมีเพลง You Got It ครับชอบแบบแนวนั้นมากเลย K-pop เลยพวกนี้จริงๆชอบหลายวงแต่ชอบ X1 มากสุดครับชอบศิลปินเดี่ยวคนหนึ่งครับจองกุ๊กเขาเก่งมากเขาเป็นศิลปินเดี่ยวที่แบบว่าโหเขาไประดับโลกทั่วโลกแบบต่างชาติชอบหมดเลยเก่งมากเลยเขาเป็นคนเดียวด้วยชอบคนไทยนี่แหละครับชอบพี่หมากชอบมากเขาแสดงบทบู๊บทน่ารักบทอะไรเขาเล่นได้หมดเลยเขาเก่งมากเลยครับจริงๆอยากเล่นทุกแนวเลยครับแต่แนวที่อยากเล่นที่สุดแล้วยังไม่เคยได้เล่นครับคือคอมเมดี้มีความตลกในตัวอะไรเงี้ยครับด้วยความเป็นตัวเองด้วยเป็นคนตลกนิดนึงเต็ม10ผมให้9เลยครับผมเป็นคนตลกนิดนึงชอบหยอดชอบเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับสโนว์บอร์ดครับแต่ไม่มีมาจะเล่นทีก็ต้องบินไปประเทศที่เขามีหิมะเนาะอยากลองเล่นดูครับบันจี้จัมป์อยากลองอยู่ครับอยากลองบันจี้จัมป์ก่อนแล้วไปถึงเวทที่แบบว่ากระโดดจากเครื่องบินอย่างนี้ก็น่าลองผมเห็นแบบจากในโซเชียลแล้วแบบอุ๊ยมันน่าสนุกอะกลัวด้วยสนุกด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะก็อยากลองอยู่ครับ
ผมชอบไปภูเขาครับชอบไปภูเขามากกว่าทะเลผมเป็นคนกลัวน้ำที่ทะเลก็ชอบแต่กลัวน้ำก็เลยชอบภูเขามากกว่าอยากไปพวกแบบประเทศที่เขามีภูเขาล้อมรอบอะไรอย่างนี้ครับแล้วมีเมืองตรงกลางผมเคยไปประเทศที่หนาวๆประมาณ10องศาประมาณนั้นก็กำลังดีก็ชอบอยู่นะครับ10องศาผมเคยไปสวีเดนมาครับอยากกลับไปอีกเมืองเขาสวยมากเลยครับดูเก่าแต่มีเสน่ห์ครับคนก็ใจดีน่ารักหมดเลยครับผมตั้งมาเวลเพราะผมเป็นคนชอบดูหนังเรื่องมาเวลมากครับชอบค่ายนี้มากตอนนั้นช่วงนั้นคือติดตามทุกเรื่องเป็นอนิเมะก็ติดตามหนังก็ติดตามตอนนั้นคือรู้เรื่องตัวละครทุกตัวเลยครับก็เลยตั้งชื่อน้องว่ามาเวลครับตัวเล็กก็ตอนนั้นเรียกมันว่าตัวเล็กเพราะตัวมันเล็กมากตอนนั้นยังเด็กเรียกมันตัวเล็กก็เลยเรียกน้องว่าตัวเล็กละกันจนตอนนี้มันโตขึ้นมาตัวไม่เป็นเล็กแล้วก็เลยเป็นตาเล็กแทนตาเล็กตาเล็กถ้าสเปคผมหน้าตาไอ้พวกนี้ครับจะแบบไม่ตายตัวครับแต่นิสัยก็จะเป็นคนที่คิดบวกอัธยาศัยดีเฟรนลี่คุยเก่งมีดุบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะไม่ทิ้งเราจะไม่ห่างจากเราดุแต่ก็อยู่ข้างๆเราคอยดูแลเราเนี่ยปากแข็งนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอยากได้แฟนดุเพราะเราก็อยากอ้อนเขาในเวลาที่เขาดุรู้สึกว่าเขาดุแล้วเราอ้อนอย่างเงี้ยแล้วเราคอยแกล้งเขาตอนที่เขาโมโหอยู่เนี่ยมันดูน่ารักดีแบบเขาโมโหอยู่เราก็ไปแกล้งเขาให้เขาแบบหงุดหงิดขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับชอบคนโตกว่ารู้สึกว่าถ้าไม่รู้นะครับว่าถ้าเด็กกว่าจะงี่เง่าหรือเปล่าแต่แบบโดยส่วนตัวที่เคยเจอมาแบบที่เคยผ่านมาถ้าคนอายุน้อยกว่าจะมีความงี่เง่านิดนึงอะไรอย่างนี้ไปรอบโลกครับอยากเที่ยวแบบหลายประเทศอะไรอย่างนี้เลยแบบอยากไปหลายประเทศดูว่าโลกเรามันสวยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเห็นแต่ในทีวีเห็นอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าโลกเรามันก็สวยเนาะแล้วก็อยากลองไปหลายประเทศให้ทั่วโลกดูสักครั้งครับอยากดูแสงเหนือมากเหมือนกันในชีวิตนี้สักครั้งนึงเหมือนกันมันดูเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่แบบว่ามันสวยแบบมันสวยมากอะไรอย่างเงี้ยครับฝากติดตามตุนด้วยนะครับตุนก็เป็นตัวละครที่น่ารักต้องคอยติดตามครับว่าตุนจะลายได้มากขนาดไหนครับแล้วก็ฝากติดตาม IG ของผมด้วยนะครับ TTHANAPAT_ ครับแล้วก็ TikTok นโมเจ้าแมวหน้าดำครับ